สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก็กยกกำลังสามสัญจรนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับ Happy Workplace ซึ่งถือว่าเป็น Happy Workplace สัญจรส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เองเนี่ยเป็นโครงการ Happy 8เมนูของสสส.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคงจะมีกิจกรรมหลากหลายและสำคัญยิ่งก็คือเราจะมาถอดบทเรียนเกี่ยวเรื่องการติดตามประเมินแล้วก็กระบวนการวิธีการนำ Happy Workplace ไปใช้ซึ่งถือว่าเป็นคู่มือส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราถือว่าการสร้างความสุขกับการทำงานในองค์การเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีองค์การซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้แบ่งปันรวมทั้งข้างในนี้เนี่ยจะมีภาคีเครือข่ายมากกว่า10องค์กรแล้วนะครับ2วันเต็มๆที่ทางมหิดลดำเนินการรังสรรค์ผลงานดีๆเช่นนี้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นองค์ความรู้หลายๆชุดมาจากหลายเครือข่ายภาคีทั้งปทุมธานีอยุธยาฉะเชิงเทรานะครับยังไม่พอนะครับยังมีจากราชบุรีด้วยนะฮะแล้วก็จะมีโครงการของการไฟฟ้าต่างๆหลากหลายเลยแล้วเชื่อนะครับว่า2วันนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรานั้นมีภูมิความรู้เกี่ยวเรื่องของการสร้างความสุขกับองค์กรใน8ประการเนี่ยเราพูดและคุยกันเรื่องของการถ่ายทอดบทเรียนโดยเฉพาะว่าเรื่องของ Happy Body เนี่ยคือร่างกายต้องมีความสุขสมบูรณ์ 100% เต็มกับการทำงานใน8ชั่วโมงเต็มนะครับสำคัญยิ่งเขาเรียกว่า Happy Heart หมายถึงจิตใจนั้นต้องมีกระบวนการคิดกระบวนการที่จะเสริมสร้างความรู้ความคิดต่างๆหลากหลายโดยใช้ใจในการที่จะลงไปทำทุกกิจกรรมยังไม่พอนะครับ Happy Workplace มีพูดถึงเรื่องของ Happy Money ด้วยก็คือการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดรวมทั้งกระบวนการการใช้จ่ายทำยังไงจะรู้จักการเก็บออกนะครับแล้วก็กระบวนการเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนได้เลยนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ทั้งวัน2วันเนี่ยทุกท่านที่นั่งอยู่ภายในเนี่ยฮะจะเป็นเรื่องของการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขาเรียกว่า education หรือว่า brain นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนที่มาจากหลายองค์การเนี่ยเอาความรู้ประสบการณ์เอากรอบคิดของ Happy Workplace แล้วก็ของมหิดลลงไปจับแล้วสามารถที่จะช่วยในการกระบวนการดำเนินการได้หลายภาคส่วนนะครับแล้วนะครับHappy Soulคือเรื่องจิตใจที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับวันนี้เองเนี่ยทุกคนมาทำความดีนะครับมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์หลากหลายให้กับโครงการ Happy Workplace ซึ่งถือเป็นการดำเนินการด้านการถอดบทเรียนแล้วสำคัญยิ่งคือ Happy Family นะคือครอบครัวต้องมีความสุขสูงยิ่งนะครับวันนี้เองเป็นวันสบายๆรวมทั้งเป็นวันที่เราจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์หลากหลายให้กับสังคมให้กับประชาชนส่วนใหญ่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยนะครับจะเริ่มการมีวันสุขเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้เกิดขึ้นยังไม่พอครับเมื่อกระบวนการให้ความสุขความรู้แล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีสังคมที่ดีก็คือ society นะครับวันนี้เองผมเชื่อนะครับ2วันเนี่ยว่าที่โดนได้จัดและรังสรรค์ผลงานดีๆเช่นนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับวันที่5จะถึงนี้5มีนาเราจัดงานใหญ่งานนึงเขาเรียกว่า Happy Workplace Forum ที่ศูนย์ประชุมชาติสุริกิตนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับเข้ามาใน www นะครับ happyworkplace.com นะครับแล้วเข้าไปจองนะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บรรยากาศที่นั่นนะครับเราจะเห็นกระบวนการการสร้างภาคีเครือข่ายหลากหลายครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศภายในนะครับว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างครับเชิญเลยครับทำให้เกิดกิจกรรมอันนี้ความสามารถนี้เราจะทำกิจกรรมแล้วก็ความสามารถทีมงานคณะนี่เป็นความสามารถของทีมงานว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรคือผมว่าทั้งสามท่านไหนเป็นหนึ่งในหรือทั้งหมดเป็นกรรมการที่เคยประเมินเราอันนี้คือแสดงว่าเราประเมินตัวเองคะแนนเต็มสิบทำให้ตัวเองที่เราคือเตรียมดีแต่คนประเมินกลับไปทำจริงที่ทำเมื่อวานที่เราทำได้สำเร็จนะส่วนชนกิจกรรมก็คือความคุ้มในการจะเห็นว่ากระบวนการคิดเหล่านี้นะครับเป็นการถอดบทเรียนซึ่งถือว่าบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยนะครับหาไม่ได้ง่ายๆนักนะฮะเราเข้ามาสัมผัสรวมทั้งกระบวนการเหล่านี้ต้องขอบคุณทางมหิดลนะครับที่ให้ความรอบรู้ให้ความรู้ให้แบบอย่างและสำคัญยิ่งคือทีมงานที่อยู่ในขณะนี้เป็นการถอดบทเรียนที่มีค่าสำคัญยิ่งของสังคมไทยแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับ Happy Workplace สามารถสร้างได้จริงครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ